วันนี้เป็นมงคลสำหรับชีวิตมากครับผมมาที่วัดป่าหนองผือหรือทุกวันนี้ก็น่าจะใช้คำว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญของพุทธศาสนาในยุคที่หลวงปู่มั่นและลูกศิษย์ของท่านได้เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะไว้ผมมาที่วัดป่าหนองผือวันนี้จะขอเข้าไปดูที่ศาลาโรงฉันนะครับสไตล์ของศาลาโรงฉันนี้ก็จะคล้ายๆกันของวัดป่านะครับมีเสาสูงแล้วก็ญาติโยมก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่พระประธานและมีอธิธาตุของพระอริยสงฆ์ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ท่านมรณภาพไปก็ทำให้อธิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะครับก็มีหลายหลวงปู่หลายอันนี้เป็นของคุณแม่ชีกั้งเทพินนะครับแล้วก็เป็นของแม่ชีสีไข่แม่ชีตัดจันทวงศานะครับนี่อธิของท่านก็ใสเป็นพระธาตุของหลวงตาพรมปัญญาธโนก็เป็นแบบนี้นะครับอธิของหลวงตาพรมนี่เป็นหลวงปู่รูปของหลวงปู่หลวงตามหาบัวของหลวงปู่หลุยนะครับนี่เป็นเกศาหลวงตามหาบัวหลวงปู่สุวัตนี่ของหลวงตามหาบัวนะครับตอนนี้ญาติโยมมาแล้วเราจะให้ญาติโยมมาก่อนแล้วเราจะแอบมาถ่ายรูปอีกทีหลังนะครับนี่ของหลวงปู่ชอบครับนี่ของหลวงปู่มั่นครับนี่เป็นของหลวงปู่เทศเทศลังสีครับพระธาตุเหล่านี้เกิดจากบุญฤทธิ์ของการบำเพ็ญภาวนาที่ครูบาอาจารย์ได้พาปฏิบัติเราที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะดำเนินชีวิตจิตใจของเราให้สงบแล้วก็จะเข้าไปถึงซึ่งความบรรลุหลุดพ้นเดี๋ยวไปดูข้างในกันอีกสักจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นศาลาโรงฉันและที่แสดงธรรมของหลวงปู่มั่นสมัยนั้นนะครับผมเคยได้ขึ้นไปกับสนทนากับหลวงปู่องค์หนึ่งที่ตอนไปคฆราวาสท่านได้ไปอาราธนานิมนต์หลวงปู่มั่นมาที่นี่จากบ้านหนองแคนโคศรีสุพรรณเดินข้ามเขามาจนถึงที่นี่1วันหลวงปู่องค์นั้นผมก็ได้สนทนากับท่านในกุฏิหลังนี้ในศาลานี้สมัยนั้นยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงบูรณะหลังคาแล้วก็สถานที่ข้างในแล้วก็มีป้ายมีรูปของหลวงปู่หลวงตาพระอรหันต์ต่างๆที่มรณภาพไปแล้วนะครับเข้านิพพานไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณกุฏิของหลวงปู่มั่นแล้วก็สถานที่แกะสลักหินอ่อนซึ่งเพิ่มขึ้นอีกเยอะแล้วนะครับ
ที่ตรงนี้เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงปู่มั่นนะครับซึ่งแต่ก่อนจะไม่มีนี่เพิ่งสร้างใหม่นะครับและด้านนี้เป็นกุฏิหลวงปู่มั่นบริเวณนี้ใครมาก็จะต้องได้มายืนอ่านปริศนาธรรมที่ใช้กันใช้คำว่าผู้ใดมาในผู้ใดมาสถานที่นี้หรือปฏิบัติธรรมสายนี้จะต้องจำคำปริศนาธรรมของหลวงปู่มั่นได้นะครับคือปริศนาธรรมท่านหลวงปู่เขียนไว้ว่าไม่ซกงก 6,000 ง่ากระผมกาแล่นขึ้นมือละห้อยกระผมน้อยแล่นขึ้นมือละพันตัวใดมาบ่ทันแล่นขึ้นนำคู่มือคู่มือปริศนาธรรมที่ท่านเขียนไว้นะครับนี่เป็นรูปปั้นของหลวงปู่แกะสลักเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นท่านคำสั่งของหลวงปู่มั่นบอกว่าแกให้ตกเนอแกบ่ตกคาพกเจ้าไว้แกบ่ได้เขียนข้อต้องแต่งแก้บ่พ้นคาก้นอย่างง่ายพออย่างง่ายเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในภพทั้งสามภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่อันนี้เป็นปริศนาธรรมถึงแม้จะมีคำแปลออกมาเข้าใจได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะกิเลสนั้นจะหลุดทันทีมันจะไม่ได้หลุดเพราะการศึกษาแต่มันจะหลุดด้วยการปฏิบัตินี่คือสิ่งที่หลวงปู่เน้นมากนะครับใครมาวัดป่าหนองผืออย่าลืมหาโอกาสนั่งภาวนาให้จิตใจสงบสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับนี่เป็นบริเวณรอบเจดีย์มหาเจดีย์หลวงปู่นะครับที่กำลังปรับปรุงสถานที่สวยงามครับสงบร่มรื่นมหาเจดีย์อยู่ตรงนี้นะครับThank you.
เป็นรูปตอนที่พาหลวงปู่มั่นเดินออกจากบ้านหนองผือเพื่อไปที่สุทาวาสนะครับภาพนี้วาดจากจินตนาการว่ามีครูบาอาจารย์รูปใดบ้างที่ไปร่วมในขบวนนะครับในการศึกษาว่าในประวัตินั้นมีท่านใดบ้างมีชาวบ้านคนไหนบ้างแล้วก็มาวาดนะครับ